สำหรับหัวข้อนี้นะครับก็จะเป็นการเรียนรู้ในส่วนของแท็บเมนู Quick Access Toolbar นะครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าปุ่มคำสั่งต่างๆใน Quick Access Toolbar ตรงนี้นะครับก็คือเป็นการเพิ่มปุ่มคำสั่งด่วนขึ้นมานะครับโดยการเพิ่มก็จะทำได้อยู่2วิธีหลักๆด้วยกันนะครับเรามาดูวิธีแรกนะครับก็คือวิธีการเพิ่มด้วยปุ่มCustomize Quick Access Toolbar นะครับโดยเราสามารถที่จะทำการคลิกที่ปุ่มตรงนี้นะครับหลังจากเราคลิกปุ่มตรงนี้แล้วเราก็สามารถที่จะคลิกเลือกเมนูต่างๆเข้ามาในตัว Quick Access Toolbarบาร์ตรงนี้ได้นะครับก็เราสามารถจะคลิกเลือกได้เลยกรณีต้องการเมนูไหนเพิ่มขึ้นมานะครับคลิกหนึ่งครั้งก็จะเป็นการเพิ่มคลิกอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นการลดนะครับนี่ก็เป็นวิธีแรกวิธีที่สองนะครับวิธีที่สองก็เป็นการเพิ่มคำสั่งในส่วนของตัว PowerPoint Option โดยการเปิดหน้าต่าง PowerPoint Option ขึ้นมาก็คลิกที่ไฟล์ Option ตรงนี้หรือไปคลิกที่ตัวปุ่มนี้นะครับแล้วก็เลือกMore Command นะครับคลิกขึ้นมาปุ๊บก็จะเข้าในส่วนของหน้าจอ PowerPoint Option ซึ่งจะเลือกเมนู Quick Access Toolbar มาให้อยู่แล้วนะครับซ้ายมือนี้ก็จะเป็นตัวกลุ่มเมนูต่างๆนะครับตรงขวามือตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของเมนูที่เราได้เพิ่มเข้าไปใน Access Toolbar ของเราแล้วนะครับวิธีการเพิ่มยังไงก็ก่อนอื่นก็ให้เลือกเมนูที่เราต้องการเมนูที่เราต้องการอย่างเช่นเดี๋ยวจะทดลองใช้เมนูวางตรงนี้นะครับพอคลิกได้หลังจากนั้นก็ให้คลิกปุ่ม Add ตรงนี้สังเกตดูนะครับตัวเมนูทางด้านซ้ายมือก็จะย้ายมาอยู่ทางด้านขวามือนะครับเสร็จแล้วถ้าเราเลือกเมนูต่างๆตามต้องการเรียบร้อยนะครับก็สามารถกดโอเคได้เลยแต่ถ้าเกิดอันไหนที่เราไม่ต้องการนะครับเราก็สามารถคลิกแล้วก็ remove ออกไปได้จากนั้นเมื่อเลือกตัวเมนูตามต้องการแล้วก็ให้คลิกปุ่มโอเคครับสังเกตดูนะครับก็จะมีไอคอนตัวนี้ที่เราเพิ่มขึ้นมาตะกี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มในส่วนของตัว Access Toolbar เข้ามาอันนี้ก็ทำให้เราเรียกใช้งานตัวคำสั่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้น